จกข้างด้านขวาครับใช้เท้าถีบด้วยไหมครับทุบกระจกไป3ครั้งแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยถีบไปที่กระจกในระยะที่เป็นแบบว่าถีบถีบไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับผมแล้วตอนนี้คือกระฟาดไปที่กระจกฟาดกระจกไปก่อนแล้วก็ถีบไปที่กระจกข้างถีบแรงไหมพี่ถีบแรงครับถีบแรงครับเอาแบบหักเลยปะก็คือใช้นิ้วดีดหักได้พี่เบิร์ดจริงๆเขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วทำไมเราไม่ยอมหยุดนะครับใช่ฮะเขาขอโทษยกมือไหว้ขอโทษตั้งหลายครั้งทำไมเราไม่ยอมหยุดคือผมต้องการคุยเจรจาแต่เขาไม่รับคือเขาบอกว่าขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ถ้าพูดตัดไปในเสียงผู้หญิงนะเขาจะเหมือนน้องผู้หญิงที่เขาพูดด้วยเสียงผู้หญิงเหมือนผู้หญิงพูดอ่ะสำเนียงผู้หญิงพูดนะเมื่อต้นทีก่อนเกิดเหตุเราไปที่ไหนมาผมไปที่ปั๊มปตท.ครับไปทำอะไรครับผมไปธุระผมไปทำธุระห้องน้ำแล้วผมก็เข้าห้องน้ำแล้วผมก็ไปทิ้งขยะที่ปั๊มปตท.ปกติผมคิดว่าเขาคงไม่ได้สนใจผมด้วยยังคงเจรจาคุยกับคนที่ผู้โดยสารมาคนที่เราเดินไปที่มอเตอร์ไซค์เราแล้วอันนี้จบไปตอนแรกแล้วอีกตอนนึงตรงที่ว่าผมคุยกับเขาเนี่ยและทีนี้เนี่ยที่ผมลงมือเนี่ยลงไม้ลงมืออารมณ์ไปเนี่ยก็คือผมทำไปเพราะผมระบายอารมณ์ไปไอตัวเนี้ยเราเก็บไว้ที่ไหนในกระเป๋าติดตัวเราหรือว่าอยู่ผมก็เลยแบบสงสัยว่าทำไมเขาถึงขับตามที่ของผมระยะประชันชิดเนี่ยตามปกติผิดวิสัยใช่ไหมผิดวิสัยมีการบีบแตรใส่ไหมเขาไม่มีครับเขาตกไฟใส่ไหมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ตอนนั้นเพราะมันเป็นกลางคืนครับเราขับรถขี่รถเนี่ยอยู่ในเลนกลางมันจับตัวขวางเขาไหมไม่ผมไม่เลนกลางผมคิดว่าผมอยู่ในระยะที่ว่าเป็นรถเล็กชิดซ้ายทางซ้ายนะครับแล้วไปจอดรถขวางเขาต้องการที่เขาลงมาคุยนะครับคือตอนแรกผมอ่ะตอนที่ว่าขับรถระยะประชิดผมกำคาร์ดเบรกแล้วผมกำคาร์ดมันผมเหยียดครับผมเหยียดคาร์ดแล้วไม่ยอมขับแช่รอบโมโหมากไม่โมโหครับเหมือนรู้สึกว่าผมต้องการแบบว่าอารมณ์เนี่ยผมจะสั่งสอนว่าเขาที่เรียกว่าใช้ชุดใช่ไหมใช่ครับเบอร์ที่สามเบอร์ที่สิบสามเคาะครับเคาะกระจกเคาะแล้วผมก็จะพูดคุยสอบถามว่าขับรถตามผมเนี่ยไม่ทราบว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมต้องการแบบอยากจะรู้เหมือนกันว่าเพราะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นว่าคู่กรณีเขายังไงนะเขามากี่คนผู้หญิงผู้ชายเลยต้องการเขาลงจากรถใช่ครับไม่คือต้องการพูดคุยกับเขาต่อสารเพื่อจะรู้ไหมครับเบอร์ว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่รู้เลยครับตอนแรกไม่รู้เลยตอนนั้นมันมืดมากไม่รู้ครับรู้ตอนที่ว่าเขารถกระจกลงเบิร์ดพอดีถามนิดหนึ่งพอเขารถกระจกลงทำไมต้องไปชกหน้าเขาเพราะตอนนั้นด้วยแล้วเราไม่ได้ผมไม่ได้หนีแต่ว่าผมไม่ได้ติดตามข่าวผมมาติดตามข่าวทีวันหนึ่งช่วงวันแค่ตรงนั้นเองคิดจะมาพบตำรวจไหมฮะพอเกิดเรื่องเลยฮะยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมต้องดูข่าวว่ารายละเอียดตรงข่าวเนี่ยทางนั้นเนี่ยทางคู่กรณีผมเนี่ยเขายังไงแล้วผมเนี่ยดูสถานการณ์ก็ใช้ชุดใช่ไหมใช่ครับเบอร์ที่สามว่าในส่วนตรงที่ว่าผมขอโทษตรงส่วนที่ผมผิดแต่ส่วนตรงที่ว่าเขาที่ผมที่เป็นคู่กรณีกับผมมีปัญหาเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมปล่อยให้เป็นในหน้าที่ในส่วนของหลักฐานเอกสารทางกฎหมายเห็นบอกว่าทางคู่กรณีเขาอยากจะให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยนี้เรายอมชดใช้ไหมคะก็ชดใช้แต่ว่าต้องว่าไปตามกฎหมายแล้วมีประกันเคลมไหมประกันหมายถึงว่าหลักฐานตรงนี้ต้องสวยว่ามีกฎหมายทางด้านกฎหมายของประกันไทยประกันรถยนต์อะไรพวกนี้ผมก็เลยคุยแบบว่าผมก็เลยคุยจะสอบถามว่าคู่กรณีเนี่ยเขาเป็นไรยังไงอะไรนี้มากกว่าเบิร์ดชกกระปุกครับครับทุกครั้งทำไมเบิร์ดเดินกลับไปแล้วก็ต้องปรับประแจมาทุกกระจุกกระจุกตอนผมเดินไปผมไม่ได้บอกว่าผมจะประแจผมเดินกลับมาที่มันแล้วผมเดินมาทีนี้ผมรู้แล้วว่าเขาไม่เปิดครับผมว่าไงครับคุณเดินอันติดประแจอันนี้คือเราเตรียมมาป้องกันติดตัวไว้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมป้องกันติดตัววันนั้นเนี่ยคุณเดินทำเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเขาหาเรื่องเราแกไปแกไอ้รถเราเนี่ยนะไอ้รถผมเองครับแกไปแกไป